และอีกหนึ่งเพลงในจังหวะสามช้ากับชวนชมสองคณะสองเวทีผ่านพ้นไปอย่างครบถ้วนแล้วก็สวยสดงดงามตระการตานะครับได้เวลาที่เราจะทักทายด้านหน้าเวทีกันอีกหนึ่งครั้งนะครับนอกจากทุกท่านที่อยู่บริเวณด้านหน้าเวทีขออนุญาตทักทายผ่านสื่อโซเชียลนะครับที่อยู่ด้านหน้าเวทีอีกหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นแอดมินของเพจคณะนางรำทั้งสองคณะนะครับทั้งของจันแก้วรวมถึงเพื่อนพิษวงจินดาไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook นะครับเกาะติดลำวงเมืองเพชรหรือว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับผ่านของพี่นักสิการก็ดีแล้วก็ทุกๆช่องที่ทำการถ่ายทอดสดกันอยู่ในเวลานี้นะครับฝากไปถึงแฟนๆของเราที่ชมอยู่ทางบ้านหากว่าอยู่ใกล้ๆเชื้อเชิญเลยที่วัดดอนพิงแดดในเวลานี้บรรยากาศอากาศดีมากนะครับสนุกสนานกันค่ำคืนนี้เราไม่ต้องใช้เงินในการซื้อบัตรซื้อตั๋วด้านหน้าเวทีเพียงแต่จะเชื้อเชิญทุกท่านร่วมทำบุญกับทางวัดหนึ่งช่องทางด้วยการอุดหนุนเก้าอี้จากทางคณะกรรมการวัดตรงฝั่งกระโน้นเท่านั้นเองนะครับในเมื่อหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะครับพระเดชพระคุณให้ความอนุเคราะห์เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาสนุกสนานกันอยู่ในเขตอารามวัดในค่ำคืนนี้แล้วก็อยากจะฝากแฟนๆของเราสนุกสนานกันอยู่ในกรอบเขตของกติกานะครับเมื่อทุกท่านจะขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีประเภทสิ่งเสพติดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์บุหรี่ยาสูบไม่อนุญาตให้ถือขึ้นมาด้านบนเวทีนะถ้าหากว่าเรากำลังสนุกสนานกันอยู่เนี่ย
เหลือไปเห็นแลไปเห็นว่ามีคนหนึ่งคนใดฝ่าฝืนถือสิ่งของต้องห้ามขึ้นมาด้านบนเวทีดนตรีจะหยุดทันทีนะครับแล้วก็เคลียร์เอาสิ่งของเหล่านั้นลงเวทีให้เป็น 0% กันซะก่อนก่อนที่จะกลับขึ้นมาสนุกสนานกันได้ใหม่นะครับในค่ำคืนนี้นอกจากจะขอบพระคุณไปยังทางคณะกรรมการที่เอื้อเฟื้อนะครับต้องขอบพระคุณเป็นพิเศษอีกหนึ่งท่านก็คือคุณบีหรือว่าช่างบีดอนพริกแดดนะครับเจ้าของกิจการล้างอัดฉีดแล้วก็เป็นอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์พร้อมทั้งรับต่อพรบทะเบียนรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เป็นอีกหนึ่งท่านด้วยนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นตัวแทนติดต่อจัดหารุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์ได้มาพบปะกับทุกท่านด้วยกันในค่ำคืนนี้นะครับช่วงเวลานี้พร้อมแล้วนะฮะสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคกันซะก่อนเปิดฟอกันในจังหวะรำวงกับอิจฉาตายายเป็นเพลงแรกครับรักคงบอก
เราวิ่งเล่นที่นั่น
อีกครั้งให้ดงดังเหมือนละเมิดรังโกอ่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ได้ทีช่วยเสกคาถาให้แฟนเมตตาปราณีหลวงปู่ช่วยทีสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเรากลับขึ้นมาสนุกสนานกันต่อเนื่องแน่นอนค่ำคืนนี้เต็มอิ่มจุใจนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนๆของนักรำย้อนยุคหรือว่าวัยรุ่นหนุ่มสาวที่จะมาสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงสตริงร่วมสมัยก็มีให้ได้
สนุกสนานสลับสับเปลี่ยนด้วยกันด้านบนเวทีแน่นอนนะครับนอกจากด้านหน้าเวทีทีมงานนักร้องของลุงอรุณอีกประมาณ14ชีวิตนั่งรออยู่ด้านหลังเวทีนะครับผมเดี๋ยวทยอยขึ้นมาอะไรนะกลับไป13แล้วเหลืออีกคนหนึ่งยังไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมวันนี้หลายคนแฟนๆนักร้องอาจจะสงสัยว่าอีตาต่อแกมายืนเพอร์เจอร์อะไรอยู่ตรงนี้นะครับบังเอิญวันนี้นรุณรู้ว่าเราว่างอยู่บ้านกันเลยโทรไปตามว่าตาต่อแกว่างมาทำตัวให้เป็นประโยชน์อยู่ด้านบนเวทีตรงนี้น่าจะดีกว่านะฮะเขาบอกว่ามีคนฝากความคิดถึงมาอยากมาเจอที่นี่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะต้องลองเช็คเรตติ้งดูสักหน่อยมีไหมด้านหน้ามีใครคิดถึงและต่อบ้างไหมแสดงตัวนิดหนึ่งนะฮะมีไหมฮะมีเยอะเลยด้านล่างนะผมมีเยอะเลยอาจารย์อย่าใช้คำว่าเยอะแสลงใจเหลือเกินนะครับผมนะนั่นครับทีมงานท่านมีตรงนี้ครับผมนะวันนี้อย่างที่บอกกันไว้ว่าทักทายแฟนๆด้านหน้าเวทีแล้วก็ทักทายแฟนๆที่บ้านนะครับมาร่วมสนุกด้วยกันได้คืนนี้เต้นฟรีรำฟรีนะครับร่วมตะบุญอุดหนุนเก้าอี้จากทางกรรมการเท่านั้นเอง20บาทท่านเป็นเจ้าของได้ตลอดทั้งค่ำคืนนะครับสวัสดีพี่มนพด้วยนะครับสวัสดีแฟนๆที่ชมการถ่ายทอดสดผ่านเพจต่างๆของระมงวัดเจี๊ยบด้วยนะครับก่อติดระมงเมืองเพชรบุรีด้วยแล้วก็อีกหลายๆเพจที่ไม่ได้เอ่ยชื่อไอ้นามต้องขออภัยด้วยนะครับจับไม่ได้นะฮะที่ใครสามารถส่งรายชื่อเพจขึ้นมาด้านบนที่เราได้ทักได้ทายแฟนๆที่ชมอยู่ที่บ้านกันได้นะครับอย่างที่บอกกันไว้ว่าค่ำคืนนี้สนุกสนานโดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองแล้วก็มีทั้งเพลงย้อนยุคมีทั้งเพลงร่วมสมัยให้ได้สนุกสนานกันแต่ว่าในรอบแรกๆเรามาไล่ลำในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคให้สมกับเป็นบรรยากาศของงานบุญงานวัดกันซะแต่ก่อนในช่วงแรกๆเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้สนุกสนานสลับคักเคล้ากันแน่นอนนะครับรอบต่อไปจังหวะอะไรสิเนี่ยขยับจังหวะเริ่มไล่เรียงกันไปจากจังหวะบีกินกันเป็นบทเพลงแรกด้านบนเวทีนะครับดอกฟ้าเมืองไทยเชื้อเชิญจ้าอย่างไรเสียขอความร่วมมือรักษากติกากันด้วยนะครับในส่วนของบุหรี่ยาสูบเหล้าเบียร์ต่างๆเราไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีนะหมดรอบท่านจะลงไปจิบน้ำขิงน้ำชาอันนี้ก็ตามสะดวกตามอัธยาศัยนะจ๊ะYang rahat kuhun
ื่อนดีทุกคนมีเพื่อนดีทุกคนต้องออกอย่างจะเลยอยู่วัดโพงรู้โอ้โหไม่ไกลด้วยว่าอาจารย์มีสัก200มีไหมเดี๋ยวต้องหา